นายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ตั้งคำถามมายังพรรคประชาธิปัตย์ถึงท่าทีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ตอบรับกับเรื่องนี้โดยบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนและแนวทางในเรื่องของรัฐธรรมนูญชัดเจนตั้งแต่ต้นนั่นก็คือว่าไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะถือว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่เพียงพอจนถึงวันที่เข้าร่วมรัฐบาลก็ตั้งเงื่อนไขนะคะบอกว่าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น1ใน3เงื่อนไขซึ่งรัฐบาลเองก็ยอมรับนะคะและพรรคก็ผลักดันจนเข้าไปอยู่ในนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะคุณเทพไทยยังบอกต่อนะครับว่าพรรคก็ยังได้เคลื่อนไหวเลยโดยเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญและยัตติก็ยังได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนด้วยซึ่งมีการเลื่อนยัตติมาพิจารณาในสมัยประชุมหน้าทันทีและหลังจากนี้ครับพรรคก็จะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาต่อด้วยครับค่ะส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ์นะครับออกมาแสดงท่าทีถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องแยกด้วยนะว่าท่านอยู่ในฝ่ายบริหารแต่สิ่งที่พรรคกำลังผลักดันในสภาก็คือด้านของฝ่ายนิติบัญญัติครับค่ะเพราะว่าเป้าหมายของพรรคที่ชัดเจนเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256นะคะแล้วก็ต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาให้ได้เพราะฉะนั้นผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องอนาคตและเป็นเรื่องของผลการศึกษาของคณะกรรมการชุดนี้และเมื่อได้ข้อสรุปก็จะนำผลเสนอต่อรัฐบาลฟังคำนี้นะคะเรื่องการที่เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากคุณเทพไทยค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นกระบวนการของพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ได้แสดงถึงความรับผิดชอบที่พรรคประชาธิปัตย์มีต่อพันธกิจในเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่พลเอกประยุทธ์ออกมาแสดงท่าทีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องแยกนะครับว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารแต่ที่ประชาธิปัตย์กำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้เนี่ยเรากำลังผลักดันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือฝ่ายนิติบัญญัติต้องเข้าใจท่านว่าที่เป็น